สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะลิลลี่จะมาครีเอทลุคโชว์ผิวใสนะคะพร้อมกับแชร์เทคนิคการไฮไลท์ให้หน้าเงาขั้นแรกลิลลี่ก็จะใช้แป้งดินน้ำมันเวอร์88นะคะในการที่จะลงให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะโดยก็จะเน้นบริเวณพวกใต้ตาแล้วก็รอยสิวต่างๆนะคะก็สองข้างก็จะเป็นแบบนี้ระหว่างทากับไม่ทานะคะต่อมานะคะก็ใช้เป็น88 Dewy Face Glow นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเบสที่ทำให้หน้าดูฉ่ำวาวค่ะอันนี้จะเป็นสีชมพูแบบนี้นะพอเราเกลี่ยเนี่ยเนื้อมันก็จะเงาๆแบบนี้นะคะก็จะเล่นกับแสงไฟเล่นกับพวกแสงแดดได้ดีโดยที่ไม่ทำให้หน้าเราดูมันจนเกินไปค่ะก็ทาบริเวณหนวกแก้มนะแล้วก็บริเวณสันจมูกแล้วก็บริเวณจมูกปากแล้วก็หน้าผากนี่ลิลลี่ทาแทบทั้งหน้าผากเลยนะคะเพราะอยากให้หน้ามันเงาๆแล้วก็คางนิดหน่อยค่ะหลังจากนั้นก็ขั้นตอนการเขียนคิ้วนะคะอันนี้เนี่ยลิลลี่ใช้ Naked Smoky นะคะสีน้ำตาลเข้มค่ะเขียนให้แบบอ่อนๆพอแล้วก็ใช้ Heavy Rotation ในการที่จะย้อมสีขนคิ้วให้ดูเป็นสีทองนะคะหลังจากนั้นนะคะใช้ NARS นะคะอันนี้เป็นไพรเมอร์ที่จะทำให้สีตาแบบติดเด่นชัดนะคะแล้วก็ใช้ขาวๆมุกๆนะทาให้ทั่วเปลือกตาเลยนะคะขั้นตอนการแต่งตานี้ก็จะเป็นแบบเบสิกนะก็ทาง่ายๆเหมือน Everyday Look เลยก็เป็นสีทองทาให้บริเวณกึ่งกลางไปจนหางตาแล้วก็เขียนเป็นซอฟต์ไลเนอร์ด้วยสีน้ำตาลเข้มเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เดี๋ยวเราจะคัดเบ้าด้วยพาเลตนี้นะคะจาก Benefit ซึ่งเป็น Blush On นะคะก็จะแต่งออกเป็นแนวโทนส้มๆนิดนึงจะได้ดูสดใสนะคะอันนี้เป็นสี Coralista จาก Benefit นะคะก็ใช้กับแปรงคัดเบ้าแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ใช้สี Rock นะคะในการที่จะเบลนให้มันกลืนกันเข้าไปนะคะสีตาของเราก็จะออกมาเป็นประมาณนี้แล้วก็ใช้อายไลเนอร์ของ Avance ตัวนี้เหมือนเขาบอกว่ามันจะช่วยบำรุงขนตาด้วยเขียนให้ชิดคนขอบตาที่สุดแล้วก็วิงหางให้ดูตกลงมานะคะแล้วก็ดัดขนตาค่ะหลังจากนั้นก็ปัดมาสคาร่านะคะนี้เป็นของ L'Oreal นะคะก็ปัดแบบซิกแซกซิกแซกแล้วก็ปัดให้หนาที่สุดอันนี้ลิลลี่ปัดแบบ20ทีได้ค่ะแล้วก็ใช้มิลเล่ทาบริเวณหัวตานะคะแล้วก็แปะขนตาปลอมเลือกแบบที่เป็นช่อๆดูธรรมชาติหน่อยออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ครีมบลัชนะคะของ Chanel อันนี้เป็นเบอร์21นะคะทาบริเวณโหนกแก้มนะคะอันนี้เราจะปัดแก้มสูงนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะทำให้ดูแบบเป็นสีชมพูแล้วก็หน้าเงาๆโกลๆแล้วก็ปัดสีแดนดีไลออนจาก Benefit ค่ะทับตัวบลัชเมื่อกี้นี้เลยหลังจากนั้นก็เชดดิ้งอ่อนๆ นะคะไม่ต้องเยอะด้วย Benefit Hoola นะคะแล้วก็บริเวณสันจมูกด้วยหลังจากนั้นก็ทาปากลิลลี่ใช้ Charlotte Tilbury นะคะอันนี้แบบสีนูดๆหน่อยทาให้ทั่วปากเลยนะคะแล้วก็ใช้ MAC นะคะผสมกับตัว Laneige นะคะอันนี้ผสมกันเลยด้วยใช้นิ้วนี่แหละแตะๆบริเวณกึ่งกลางข้างในอะค่ะออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะก็ขอบคุณที่ติดตามชมจนจบนะคะก็หวังว่าจะชอบลุคนี้นะคะก็คือเป็นลุคที่แบบแต่งง่ายๆแต่ว่าเหมือนลิลลี่จะแชร์เทคนิคการไฮไลท์ว่าทำยังไงถึงหน้ามันจะดูเงาแล้วก็การแต่งตาที่จะดูแบบซอฟๆให้ดูแบบหวานๆนะคะก็ยังไงก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลลี่ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย